เอาละครับวันนี้วันที่27สิงหาคมนะครับก็เท่ากับว่าเราเปิดเทอมมาแล้วประมาณ1เดือนนะฮะเหลือเวลาประมาณ1เดือนก็จะถึงสอบมิดเทอมนะครับเรากลับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์บรรยากาศต่อนะครับเมื่อวันอังคารเราคุยกันว่าเมื่ออากาศเราเริ่มจากอากาศแห้งที่ลอยตัวสูงขึ้นแล้วอัตราการลดอุณหภูมิของมันเนี่ยเป็นค่า G หารด้วยความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่คือ Cpพบว่าสำหรับอากาศแห้งเนี่ยอัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงของอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นอยู่ประมาณ 9.76 เคลวินต่อกิโลเมตรในขณะที่อากาศโดยรอบเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมที่เราวัดได้เนี่ยเราพบว่ามันลดอุณหภูมิในอัตราประมาณ6เคลวินต่อกิโลเมตรเพราะฉะนั้นโอกาสที่อากาศแห้งมันลอยตัวขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็น unstable เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเราก็เลยมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการเรามาดูว่าเราเติมไอ้น้ำเข้าไปในอากาศนะมองเป็นกระบวนการลอยตัวของอากาศชื้นที่มีความชื้นสัมผัสไม่ถึง 100% ก่อนนะทีนี้พอเป็นกระบวนการลอยตัวของอากาศชื้นที่มีความชื้นสัมผัสไม่ถึง 100% เราก็พบว่ามันไม่ได้ทำให้อัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงเนี่ยเปลี่ยนไปมากคือมันแค่เพิ่มไปเป็นลดลงมาเป็น 9.29 เคลวินต่อกิโลเมตรซึ่งยังคงมากกว่าค่าสิ่งแวดล้อมที่ประมาณ 6.5 เคลวินต่อกิโลเมตรอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับมาทบทวนกระบวนการใหม่ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เรามองข้ามไปปัจจัยข้อหนึ่งที่เรามองข้ามไปก็คือว่าในขณะที่ความชื้นสัมผัสมันขึ้นไปถึง 100% คือมันมีไอ้น้ำสูงสุดเท่าที่อากาศมันจะรับได้ซึ่งปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวที่เราพูดถึงตัวเนี้ยเราสามารถคำนวณได้จากสมการของคลอเซียสและคาเปรอนซึ่งไอ้สมการนี้มันสรุปให้เราเห็นว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยปริมาณไอ้น้ำสูงสุดที่อากาศสามารถมีได้มันก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่ออากาศชื้นมีความชื้นสัมผัส 100% ถ้ามันยังคงลอยตัวสูงขึ้นต่อไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้น้ำมันจะเริ่มกลั่นตัวกลับเป็นหยดน้ำเป็นของเหลวในกระบวนการที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการคายความร้อนดังนั้นแนวคิดเดิมที่เราเรียกว่า adiabatic process ความร้อนไม่มีการไหลเข้าสู่มวลอากาศหรือไหลออกจากมวลอากาศมันไม่เป็นจริงต่อไปตรงนี้เรามีกระบวนการของการคายความร้อนของการกลั่นตัวของน้ำเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นความร้อนที่ถูกคายออกมาในการกลั่นตัวของหยดน้ำในช่วงกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการไอ้น้ำอิ่มตัวเนี่ยมันส่งผลให้อุณหภูมิของมวลอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นเนี่ยมันลดลงช้ากว่าก็คือมันมีความร้อนเข้ามาเติมมันก็ลดลงช้ากว่าที่เป็นนะมันจะช้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าใดแล้วก็มีค่า mass mixing ratio หรือสัดส่วนของไอ้น้ำอิ่มตัวในบรรยากาศเท่าไหร่เราสามารถคำนวณสมการนั้นได้จากตัวนี้นะแกมมา AS คืออัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงเมื่อเป็นอากาศอิ่มตัวจะเท่ากับแกมมา D
คืออัตราการลดอุณหภูมิตามความสูงของอากาศแห้งคูณด้วยวงเล็บของ1บวกด้วย WSLMA ส่วน RT แล้วก็1บวกด้วย Epsilon MA WSL กำลัง2ส่วน CPRT กำลัง2คุณสังเกตเห็นว่าตัวแปรเดียวนะตัวแปรที่มันมีผลกับตัวนี้คือตัวอุณหภูมิมันจะมีอีกตัวก็คือ Mass Mixing Ratio ซึ่ง Mass Mixing Ratio จริงๆแล้วมันก็ขึ้นกับอุณหภูมิเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแตกง่ายๆเนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของ1บวก X หารด้วย1บวกด้วย AX ได้โดยที่ X คืออะไรนะ X คือWSLMA ส่วนใน RT นะ X ก็คือแปร6000กับอุณหภูมินะครับเพราะว่า WSLMA ส่วนใน R เนี่ยคงที่หมดขณะที่ A เนี่ยคือ Epsilon L ส่วน CP คูณกับ T นะซึ่งตัวนี้เป็นค่าคงที่แล้วก็ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยเหมือนกันนะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าA มีค่าประมาณ5ไม่ว่า X มีค่าใดๆก็ตามเนี่ยไอ้เทอมในวงเล็บจะมีค่าน้อยกว่า1เสมอนะเพราะฉะนั้นแกมมา S จะมีค่าน้อยกว่าแกมมา D เสมอนะไม่ว่ายกเว้น A จะมีค่าน้อยกว่า1อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะตัวหารก็จะน้อยกว่าตัวตั้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่า A เนี่ยมันเป็นตัวเลขของอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นพอเรามาคิดถึงอุณหภูมิต่างๆแล้วที่ความดันต่างๆเนี่ยนะมันก็จะให้ค่าของค่า mass แกมมานะหรือว่าตัวนี้ต้องบอกแกมมา S นะครับในหน่วยเคลวินต่อกิโลเมตรออกมาในค่าต่างๆนะเราก็จะเห็นว่าที่อุณหภูมิสูงๆหน่อยเนี่ยค่าแกมมามันจะมีค่าน้อยนะครับ 4.3 3.7 3.3 จริงๆตั้งแต่0องศาเนี่ยค่า saturate lapse rate นะมันจะมีค่าประมาณ 6.5 ใกล้ๆกับของสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวเนี้ยเขามีชื่อเรียกนะฮะต้องพูดนิดนึงเขาชื่อเรียกของเขาเนี่ยในตำราบางเล่มจะใช้คำว่า saturated adiabatic lapse rate หรือย่อว่า SALR มีคำว่า adiabatic แทรกอยู่นะเพราะว่าเขาอาจจะยังมองในลักษณะเดียวกันกับว่าการกลั่นตัวเนี่ยมันการผลิตความร้อนภายในไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนจากภายนอกก็เลยยังใช้ชื่อ adiabaticแต่ผมเนี่ยจะเขียนเรียกว่า SLR เฉยๆนะ saturated lapse rate นะเพราะว่าผมคิดว่าในกระบวนการนี้มันไม่ใช่กระบวนการ adiabatic นะครับเพราะฉะนั้นบอกให้รู้เพราะว่าเผื่อไปเจอในหนังสือนะเล่มอื่นนะทีนี้เราลงมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดเมฆยังไงนะไอ้เจ้าอากาศชื้นเนี่ยสมมติว่ามีอากาศชื้นอยู่ที่ผิวพื้นนะอุณหภูมิเป็น T0 ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิหยาดน้ำค้างนะก็หมายความว่าอุณหภูมิหยาดน้ำค้างหมายความว่าที่อุณหภูมิที่ไอหยาดปริมาณไอน้ำที่บริเวณเดียวกันนั่นเนี่ยมันมีระดับความชื้นสัมพัทธ์เป็น 100% นะครับนะเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่อุณหภูมิ T0 เนี่ยมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 60%ปริมาณความชื้นเดียวกันที่มีความชื้น 100% เนี่ยก็จะเกิดเมื่อ TD เนี่ยน้อยกว่าอุณหภูมิ T0 นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศลอยตัวสูงขึ้นเรามาดูว่าสำหรับอากาศลอยตัวสูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิของอากาศก็จะลดลงนะมาเรื่อยๆขณะที่อุณหภูมิที่เราเรียกอุณหภูมิหยาดน้ำค้างเนี่ยคืออุณหภูมิที่มันมี relative humidity เป็น 100%ที่ความสูงระดับนั้นมันก็จะลดลงด้วยเหมือนกันครับสองตัวนี้จะลดด้วยอัตราที่ต่างกันนะครับ
ขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งที่มีความสนใจก็คือ environmental lapse rate อันนี้คืออุณหภูมิจริงๆของอากาศโดยรอบขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวเนี่ยคืออุณหภูมิของอากาศโดยรอบเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยคืออุณหภูมิของก้อนอากาศที่ลอยขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อก้อนอากาศลอยถึงความสูงระดับหนึ่งเนี่ยตัวก้อนอากาศเองก็จะมีความชื้นสัมพัทธ์ 100%ตอนนี้เนี่ยเส้นสีฟ้ากับเส้นสีดำจะตัดกันก็คืออุณหภูมิของอากาศตอนนั้นเนี่ยเป็นอุณหภูมิหยาดน้ำค้างแล้วนะที่จุดที่ถึงนี้นะครับถ้าเผื่ออากาศมันลอยตัวต่อไปจากนี้เนี่ยความชื้นสัมพัทธ์จะเกิน 100% แล้วมันก็จะเริ่มกันตัวออกมาเป็นหยดน้ำเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราเรียกว่า cloud base คือฐานเมฆเป็นจุดที่ความชื้นสัมพัทธ์ถึง 100% เลยอย่างนี้ก็จะเกิดการรวมตัวกันเป็นละอองหยดน้ำหรือเมฆขึ้นมาจากนั้นเนี่ยถ้าอากาศมันยังคงลอยตัวต่อขึ้นไปเนี่ยมองนิดนึงนะตรงนี้ผมเขียนรูปไว้เส้นสีเขียวเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่าเส้นสีดำเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยอุณหภูมิของก้อนอากาศที่ลอยขึ้นมาเนี่ยมันสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบแสดงไว้เห็นว่าความหนาแน่นมันจะต่ำกว่าในเมื่อความหนาแน่นมันต่ำกว่ามันก็จะสามารถเกิดแรงลอยตัวเพราะฉะนั้นมันสามารถจะลอยตัวต่อขึ้นไปได้แต่ว่าเมื่อมันลอยตัวต่อขึ้นไปเนี่ยคราวนี้มันจะมีค่า lapse rate ไม่ใช่ไม่ชื้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าความชื้นสัมพัทธ์มันเป็น 100% แล้วไอ้น้ำที่มีอยู่ตรงนี้มันอิ่มตัวแล้วเพราะฉะนั้นมันจะลอยตัวขึ้นด้วยแกมมา S หรือค่าที่เราคำนวณได้ซึ่งจะเปลี่ยนช้ากว่าสิ่งแวดล้อมแน่ๆเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันลอยขึ้นมาตรงนี้แล้วแกมมาอุณหภูมิของมันเองสูงกว่าสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเนี่ยมันก็ยังมีแรงลอยตัวที่จะลอยตัวต่อขึ้นไปได้จนในที่สุดเนี่ยมันจะลดขนาดที่มันลอยตัวความชื้นของมันก็จะลดลงด้วยนะเพราะว่าปริมาณไอ้น้ำก็จะถูกกันตัวออกมาเรื่อยๆทีนี้เมื่อกันตัวเนี่ยลักษณะหนึ่งที่ตัวนี้เป็นเส้นโค้งเพราะว่าพอไอ้น้ำมันกันตัวมาปริมาณ mass mixing ratio ที่มีอยู่ในอากาศชื้น 100% ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะนั้นเมื่อมันลอยขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะมันก็จะเป็นเส้นโค้งกราฟจะค่อยๆลดมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยเส้นสีเขียวกับเส้นสีดำเนี่ยมาตัดกันคือมันมีอุณหภูมิเท่ากันกับอุณหภูมิของอากาศรอบข้างเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยไอตัวก้อนอากาศก็จะเป็นอันหยุดการลอยตัวนะอยู่ในสภาพ stable คือหลังจากนั้นสูงกว่านั้นไปเนี่ยมันจะเป็น stable แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะมองว่ามันเป็นจุดใกล้ๆกับยอดเมฆเราเรียกว่าคลาวด์ท็อปนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยอดเมฆอาจจะสูงเลยจุดนี้ขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงเนื่องจากว่าผลของความเฉื่อยเพราะฉะนั้นในขณะที่มันลอยตัวสูงขึ้นมาเนี่ยมันมีความเร็วค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นมันสามารถจะเลยขึ้นไปได้อีกนิดนึงในส่วนของ stable atmosphere แล้วเนี่ยนะก่อนที่มันจะเกิดเพราะฉะนั้นจุดที่ตัดกัน2จุดนะจุดที่อุณหภูมิของอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นตัดกับอุณหภูมิหยาดน้ำค้างเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าฐานเมฆจุดที่อุณหภูมิของอากาศที่ลอยขึ้นตัดกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเรียกว่าเป็นยอดเมฆทีนี้ตราบใดที่อุณหภูมิของอากาศที่ลอยขึ้นสูงกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมความหนาแน่นของมันก็จะต่ำกว่าก็จะเป็นเงื่อนไขของ unstableเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันเป็น unstable มันจะลอยตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของก้อนเมฆหรือไอ้น้ำที่มันกักตัวเป็นหยดน้ำเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นเมฆก้อนเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของ unstable เนี่ยเมฆส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเมฆก้อนแต่ถ้าอากาศเป็น stable atmosphere คือไอ้เจ้าแกมมา S หรืออุณหภูมิของอากาศที่ลอยอยู่เนี่ยมันต่ำกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะสังเกตรูปนี้
สีดำกับสีฟ้าเนี่ยมาตัดกันที่คลาวด์เบสแต่บังเอิญเนี่ยไอ้ตรงคลาวด์เบสเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิของมันก็ต่ำกว่าสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกอัดแน่นกันอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะจนกว่ามันจะหมดไอ้น้ำนะพอหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอากาศแห้งแยกออกไปก็จะลดอุณหภูมิต่ำกว่าอีกลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นเมฆแผ่นนะหรือเมฆสเปรตัสคือลักษณะของเมฆที่เกิดขึ้นกับสภาพ unstable เนี่ยมันจะเป็นเมฆที่มีลักษณะแบนแล้วก็แน่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเงื่อนไขถ้าอากาศเป็น unstable คุณจะได้เมฆก้อนถ้าอากาศเป็น stable คุณจะได้เมฆแผ่นทีนี้เรามาดูกระบวนการเกิดเมฆกันก่อนนะอันนี้ cloud formation นะครับอันนี้ผมดัดแปลงมาจากสไลด์ที่ผมใช้สอนเด็กที่โรงเรียนสาธิตนะฮะมันมีช่วงหนึ่งมีการให้ไปสอนที่โรงเรียนสาธิตด้วยนะครับเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องกระบวนการเกิดเมฆเพราะฉะนั้นสไลด์ชุดนี้จะดูง่ายๆหน่อยดูเป็นเหมาะสำหรับเด็กประถมนะฮะในกระบวนการเกิดเมฆเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนอกจากที่เรามีอยู่แล้วในเรื่องของ unstable หรือ stable atmosphere หรือการลอยตัวกระบวนการเกิดเมฆเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากหนึ่งคือมันมีการบังคับให้อากาศลอยตัวสูงขึ้นแบบที่ง่ายที่สุดก็คือการลอยตัวเนื่องจากความร้อนก็คือแสงอาทิตย์เนี่ยส่องมาถึงพื้นดินทำให้พื้นดินเนี่ยเกิดการอุณหภูมิสูงขึ้นอย่าลืมนะว่าดินเนี่ยมันมีสัมประสิทธิ์ค่าความร้อนจำเพาะต่ำกว่าน้ำเพราะฉะนั้นดินเนี่ยเวลามันได้รับความร้อนเนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเร็วเนี่ยเพราะไม่มีความร้อนจำเพาะต่ำอุณหภูมิจะเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นอุณหภูมิพื้นดินก็จะร้อนขึ้นแล้วอากาศเหนือพื้นดินก็จะร้อนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศพื้นดินร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่มันมีองค์ประกอบของการเกิดเมฆก็จะมีอยู่4ข้อข้อที่1มันจะต้องมีความร้อนที่จะทำให้เกิดการลอยตัวข้อที่2มันจะต้องมีความชื้นอากาศร้อนแต่ไม่ชื้นมันก็ไม่มีไอน้ำที่จะไปสร้างให้เกิดเมฆข้อที่3เนี่ยคือตัวความเร่งนะคือในอากาศเนี่ยจะต้องมีเม็ดสารแขวนลอยที่จะเป็นตัวกลางที่ให้ไอน้ำมันไปจับคือเราพูดถึงการกลั่นตัวของหยดน้ำเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเราก็มองว่าหยดน้ำมันจะต้องมาชนกันแล้วรวมตัวกันนะแต่ว่าไอ้น้ำโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วโอกาสที่มันจะชนแล้วรวมตัวกันเกิดเป็นหยดน้ำเนี่ยมันเกิดได้ยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่ามันมีเนี่ยก็คือถ้าคุณมีเม็ดสารแขวนลอยในอากาศไอ้ก้อนนี้เมื่อเทียบกับไอ้น้ำมันจะเป็นก้อนขนาดใหญ่มากนะแต่สำหรับเทียบกับเราเนี่ยมันจะเป็นก้อนจิ๋วนิดเดียวขนาดประมาณไมครอนหรือน้อยกว่าแล้วโมเลกุลของน้ำที่มันเจอกับไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปเกาะเพราะนั้นมันไอ้เจ้าเม็ดสารแขวนลอยเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นแกนการเกิดการกลั่นตัวนะหรือที่เราเรียกว่า precipitation nuclei เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมี3ตัวนี้ด้วยและตัว4ก็ต้องมีความเย็นที่เกิดขึ้นอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยถ้ามองในแง่ของการเกิดขึ้นจากความร้อนเนี่ยอากาศพื้นดินได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นอากาศร้อนขึ้นเหนือพื้นดินอากาศร้อนที่อยู่เหนือพื้นดินเนี่ยก็จะลอยตัวสูงขึ้นพร้อมกับอุณหภูมิลดลงจนกระทั่งถึงอุณหภูมิหยาดน้ำค้างหรือความชื้นสัมพัทธ์ 100% ไอ้น้ำก็จะเริ่มจับตัวเข้ากับ condensation nuclei เนี่ยแล้วก็กลายเป็น
หยดน้ำนะเป็นหยดน้ำหรือเป็นหยดของน้ำที่เป็นของเหลวก็จะกลายเป็นเม็ดเมฆเราก็จะมันก็จะแบบมีความสามารถในการกระเจิงแสงมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการดูดกลืนแสงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไอ้น้ำมันจับตัวกับ condensation nuclei กลายเป็นเม็ดเมฆเนี่ยเม็ดเมฆก็จะเริ่มสะท้อนแสงแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นก้อนคือไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านแล้วก็สะท้อนแสงออกมาเราก็เห็นมันเป็นก้อนนะสัดส่วนมันจะเห็นสีอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแสงที่ออกมานั้นสะท้อนดีแค่ไหนหรือว่าดูดกลืนมากแค่ไหนถ้ามันดูดกลืนแสงมากกว่าสะท้อนไอ้ก้อนเมฆมันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆสีดำนะครับทีนี้เมื่อการตัวกลายเป็นเมฆเรื่องจากความเย็นเนี่ยในอุณหภูมิที่ต่ำลงมันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆอันนี้คือกระบวนการที่เราเห็นดีอันนี้เราเรียกเฉพาะตัวนิดนึงเราเรียกว่าเป็นเมฆที่เกิดจากความร้อนนะซึ่งเมฆที่มีลักษณะเนี้ยมันจะเกิดควบคู่กับสภาพที่เราเรียกว่า unstable แล้วก็จะเกิดมากในหน้าร้อนนะซึ่งมีปัจจัยก็คือมีความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยมากเพราะฉะนั้นลักษณะของการเกิดเมฆเนี่ยเมื่อกี้คือแบบแรกคือการลอยตัวของอากาศร้อนชื้นนะฮะเป็นเมฆจากการลอยตัวหรือเมฆจากอากาศร้อนนะครับเมฆลักษณะนี้จะเกิดขึ้นมากในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันที่อากาศร้อนจัดหรือในช่วงหน้าร้อนนะสำหรับเมืองไทยในช่วงหน้าร้อนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายมกราหรือต้นกุมภานะครับยาวมาจนกระทั่งถึงประมาณเดือนพฤษภาคมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเจอเมฆกลุ่มนี้มากที่เราเรียกว่าเมฆฝนฟ้าคะนองลักษณะที่2ที่จะเกิดเมฆได้ก็คือเมฆที่เกิดจากภูมิประเทศก็คือเมื่ออากาศนี้ถูกเกิดการปะทะกับแนวสันเขาแล้วก็ถูกบังคับให้ลอยสูงขึ้นแล้วก็เย็นตัวลงมันก็จะเกิดเป็นเมฆขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพอเกิดเป็นเมฆเนี่ยไอ้ด้านที่ปะทะลมหรือด้านที่ภูเขาเข้าไปเนี่ยนะฮะที่อากาศเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมฆเกิดขึ้นในบริเวณด้านนี้มากแล้วก็จะมีอากาศชื้นหรือจะมีฝนนะในขณะที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยอากาศที่พัดข้ามเขาไปเนี่ยมันจะทิ้งความชื้นไว้ในด้านปะทะลมอากาศที่ออกไปด้านหลังก็จะเป็นอากาศแห้งนะครับแล้วก็พัดลงเขาไปอาจจะมีแนวเมฆเป็นริ้วตามแนวเขาด้วยนะครับซึ่งจริงๆลักษณะการเกิดเมฆแบบนี้แล้วก็อากาศแบบนี้มีที่น่าสนใจก็คือที่แคลิฟอร์เนียนะครับคือฝั่งริมทะเลเนี่ยฝั่งลอสแองเจลิสเข้ามาเนี่ยนะฮะฝั่งลอสแองเจลิสฝั่งทางด้านมอลาร์ดวอชิงตันนันซานฟรานซิสโกเนี่ยลมจะปะทะภูเขาล็อกกี้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งด้านติดริมทะเลเนี่ยจะมีอากาศชื้นมีฝนตกมีความอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อลมพัดข้ามเขาล็อกกี้ไปเนี่ยพอมันข้ามไปปุ๊บด้านหลังเขาซึ่งเป็นเขตเราเรียกว่าเขตเงาฝนคือเขตที่มันไม่มีฝนตกอากาศก็จะแห้งมากแล้วก็มีฝนน้อยนะครับเพราะนั้นหลังภูเขาล็อกกี้เข้าไปกันด้านในพื้นทวีปเนี่ยก็จะมีลักษณะของอากาศเป็นทะเลทรายเนี่ยเช่นแถวในอะไรล่ะเมืองเลยโคโลราโดลงมานะครับทางด้านโคโลราโดนี่ยังอยู่บนยอดเขานะยังอยู่ที่บริเวณที่ชื้นป่าไม้เยอะนะแต่พอลงมาเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นทะเลทรายนะฮะในด้านหลังเขานะครับเดี๋ยวนึกถึงเมืองการพนันของอเมริกาเนี่ยนะมันอยู่กลางทะเลทรายเลยทะเลทรายด้านหลังนี่แหละนะครับ
ทีนี้เอามาดูเมฆชนิดหนึ่งเมฆจากลมพัดสอบนะอันนี้เป็นภาษาซึ่งอาจจะหายไปในการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วลมพัดสอบไม่ใช่ลมพัดแล้วมาสอบเก็บคะแนนนะฮะไม่ใช่คำว่าลมพัดสอบเนี่ยมันเหมือนกับกระโปรงชายสอบนี่แหละคือคำว่าสอบเนี่ยหมายความว่าลมมันพัดเข้าหากันเนี่ยคือลมมันพัดเบียดเข้าหากันกระโปรงชายสอบก็คือปลายกระโปรงเนี่ยมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าด้านบนนะครับเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่านะครับสำหรับลมพัดสอบเนี่ยก็คือลมสองกระแสเนี่ยที่มันเบียดกันเข้ามาพอมันเบียดกันเข้ามาหรือวิ่งมันปะทะกันเนี่ยมันก็จะดันให้อากาศจะลอยสูงขึ้นก็เกิดเป็นเมฆบริเวณที่ลมปะทะกันเนี่ยมันก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าบริเวณความกดอากาศต่ำเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เพราะนั้นบริเวณนั้นก็จะลอยสูงขึ้นเป็นเมฆด้วยอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นเกิดแบบสุดท้ายเนี่ยจะเกิดจากแนวปะทะอากาศแนวปะทะอากาศเนี่ยคือแนวที่อากาศร้อนกับอากาศเย็นเนี่ยมาเจอกันนะครับเราจะไม่ค่อยเจอแนวปะทะอากาศในเขตแถวบ้านเราเท่าไหร่แถวบ้านเราก็คือเราอยู่ในเขตที่เราเรียกว่าเขตร้อนนะฮะเนื่องจากว่าในบริเวณของบ้านเราเนี่ยอากาศเย็นกับอากาศร้อนอุณหภูมิมันไม่ได้ต่างกันมากนะจนเกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิชัดเจนแนวปะทะอากาศเนี่ยต้องบอกว่าก่อนบอกว่าเป็นอากาศเย็นเจอกับอากาศร้อนเนี่ยแต่มันไม่ใช่แต่ว่าอากาศเย็นกับร้อนเฉยๆเย็นกับร้อนเนี่ยอุณหภูมิต้องต่างกันมากๆเจอทั้งมันรวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยจะเจอที่ประมาณแล้วที่จุด60องศาเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งหางมันเนี่ยจะลากยาวลงมาถึงบริเวณที่เคยเห็นก็คือทางตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยมีได้แต่เมืองไทยเราเนี่ยไม่ถึงมันเป็นสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเกิดในเมืองไทยนะซึ่งแนวปะทะอากาศเนี้ยก็จะมีแนวปะทะอากาศอยู่สองแบบก็คือแนวที่อากาศอุ่นเดินเข้าหาอากาศเย็นเราเรียกว่าแนวปะทะอากาศอุ่นนะครับกรณีนี้อากาศเย็นซึ่งมันหนักกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคอยู่กับที่อากาศอุ่นที่เบากว่าเนี่ยก็จะลอยตัวอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแนวปะทะอากาศอุ่นเนี่ยคืออุ่นเข้าหาเย็นเนี่ยมันจะมีลักษณะของเมฆเป็นเมฆก้อนในขณะที่แนวปะทะอีกแบบนึงก็คือแนวปะทะอากาศเย็นคืออากาศเย็นเนี่ยหนักกว่าแล้วก็ไหลมาตามพื้นนะฮะเป็นลิ่มค่อนข้างจะลากเนี่ยเพราะฉะนั้นอากาศอุ่นที่ถูกดันลอยขึ้นเมื่ออากาศเย็นเคลื่อนเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนความสูงช้าๆแล้วเมฆที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเมฆแผ่นมากกว่าเมฆก้อนนะเพราะนั้นมันมีแนวปะทะอากาศ2ชนิดนะฮะอากาศแนวปะทะอากาศเย็นกับแนวปะทะอากาศอุ่นนะปกติแล้วเวลาเจอมันจะเจอคู่กันคืออากาศอุ่นมันจะไปดันเข้าอากาศเย็นเกิดแนวปะทะอากาศอุ่นในด้านนึงแล้วอากาศเย็นที่ถูกดันเนี่ยมันก็จะไหลวนย้อนกลับมาด้านหลังนะมาดันก็อากาศอุ่นอีกทีเพราะนั้นปกติอากาศเย็นแนวปะทะอากาศเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันเป็นคู่นะครับจะเป็นเหมือนเครื่องหมายถูกคือด้านหนึ่งเป็นแนวปะทะอากาศอุ่นอีกด้านหนึ่งเป็นแนวปะทะอากาศเย็นเพราะฉะนั้นโอเค9:30นะเดี๋ยวเข้ามาสู่เรื่องเมฆลักษณะต่างๆนะครับจะขอสอนอีกสัก45นาทีแล้วเดี๋ยวจะเบรกแป๊บนึงนะเมฆลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเมื่อเรามองถึงเรื่องการเกิดเมฆแล้วเราก็ต้องมาดูลักษณะของก้อนเมฆนะลักษณะของก้อนเมฆเนี่ย
อย่างแรกที่สุดเลยเราก็ต้องเป็นเมฆลักษณะเป็นเมฆก้อนนะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า cumulus นะจริงๆมาจากภาษาละตินนะลักษณะของเมฆก้อนเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายดอกกระหล่ำนะก็คือมีลักษณะเป็นก้อนๆลอยอยู่ทั่วไปนะครับมันจะเกิดได้ดีในวันที่อากาศดีนะครับแล้วก็เกิดจากกรณีที่อากาศนั้น unstable นะไม่เสถียรนะครับมีการลอยตัวอย่างรุนแรงนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นเป็นเมฆเนี่ยคือจริงๆมันคือหยดน้ำที่เราเรียกว่าเม็ดเมฆเป็นหยดน้ำที่เกาะอยู่บน condensation nuclei หรือแกนกลางของการกลั่นตัวนะครับหยดน้ำนี้ก็จะมีขนาดเล็กจริงมีรัศมีไม่ถึง1ไมครอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขนาดมันเล็กเนี่ยมันก็เลยกระเจิงแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงได้ดีเพราะนั้นเราก็จะเห็นเป็นเมฆสีขาวเนี่ยถ้ามันกระเจิงแสงได้ดีก็จะเป็นเมฆสีขาวแต่บริเวณฐานเมฆทางด้านล่างเนี่ยเนื่องจากแสงที่มันผ่านเข้ามาในก้อนเมฆเนี่ยมันถูกกระเจิงมาในทิศทางต่างๆมากแสงที่จะทะลุออกมาด้านล่างเนี่ยก็จะน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันน้อยมากเนี่ยไอ้บริเวณฐานเมฆเราจะเห็นเป็นสีดำนะครับแล้วองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไอ้น้ำผสมกับหยดน้ำก็คือเป็นไอ้น้ำแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่สูงจากพื้นดินไม่มากนะคือฐานเมฆเนี่ยอยู่ไม่เกิน2กิโลเมตรอันนี้คือกลุ่มเมฆก้อนสัญลักษณ์ของเมฆก้อนเขาจะใช้เป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลมนะฮะถ้าเป็นเมฆก้อนขนาดเล็กก็จะเป็นครึ่งวงกลมอันเดียวเรียกว่า cumulus humulus นะครับแล้วก็โตขึ้นนิดนึงก็จะมีซ้อนขึ้นไป2ลูกนะอันนี้คือ mediocris นะครับแล้วก็ถ้าใหญ่สุดเนี่ยก็เป็น congestus คือด้านบนเนี่ยจะสูงมากแล้วก็จะโดนลมพัดตัดนะฮะหลังคาก็จะเป็นรูปตัดเพราะนั้นสัญลักษณ์แทนเมฆเนี่ยจริงๆมันแทนรูปร่างของเมฆถ้าเห็นเป็นก้อนก็คือเป็นก้อนรูปวงกลมอันนี้ก็เป็นเมฆก้อนอีกอันนึงเมฆก้อนอากาศดีนะลักษณะก้อนเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเป็นสีขาวมากนะฐานมันจะสีคล้ำหน่อยนะครับแล้วก็มีความหนาไม่เยอะนักนะความหนาจะน้อยกว่าความกว้างนะครับอันนี้เป็นฮิวมิลิสนะฮะคือเวลาซิมิลิสเนี่ยคือขนาดเล็กนะครับถัดมาเป็นเมฆแผ่นแผ่นเนี่ยเราใช้ลักษณะของเมฆว่าสเตรตัสนะสเตรตัสแปลว่าแผ่นนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากสภาพอากาศสเตเบิลเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีการลอยตัวขึ้นมาก็เลยเกิดการอัดตัวเป็นแผ่นนะมันเป็นเมฆไอน้ำนะครับสำหรับเมฆสเตตัสเนี่ยเรามักจะพบว่ามันมีฝนด้วยขณะที่ลักษณะเมฆชนิดที่3เนี่ยสัญลักษณ์ของเมฆสเตตัสลืมพูดนิดหนึ่งคือสกีดแน่นอนเนี่ยก็คือเป็นแผ่นนั่นเองสัญลักษณ์ของเมฆชนิดที่3เรียกว่าเมฆเซอรัสนะเซอรัสแปลมาจากคำภาษาละตินที่แปลว่าหางม้าทำไมเรียกว่าหางม้าเพราะเมฆเซอรัสเนี่ยเวลาที่เราสังเกตเห็นมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นฝอยคล้ายๆขนนกหรือคล้ายๆหางม้าเป็นเมฆที่เกิดระดับสูงนะ6กิโลเมตรขึ้นไปนะครับองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิสูงมันอยู่ที่อากาศความสูงมากนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะต่ำกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นเมฆเซอรัสเนี่ยก็จะเป็นเมฆน้ำแข็งมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งแทนที่จะเป็นหยดน้ำนะฮะเมื่อมันเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะมันจะสะท้อนแสงได้ดีเราก็จะเห็นมันเป็นสีขาวแต่ว่าจางๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเกล็ดด้วยทีนี้ถ้ามันไปบังดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เนี่ยสำหรับเมฆเซอรัสเนี่ยมันเป็นเมฆที่ค่อนข้างบางมากแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์สามารถพุ่งทะลุออกมาได้หรือบางครั้งเนี่ยเราก็ยังเห็นอย่างเช่นดวงจันทร์แล้วไปอยู่มีเมฆเซอรัสบังเนี่ย
เราอาจจะมองเห็นลวดลายของบนดวงจันทร์ได้อยู่นะครับคือมันไม่ได้ถึงขนาดที่เราเรียกว่ามองไม่เห็นเลยแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่ามีแสงฟุ้งกระเจิงโดยรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แล้วที่สำคัญก็คือแสงที่มันกระเจิงโดยรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เกิดการอักเสบมาเข้าตาเราทำให้เราเห็นเป็นสีรุ้งนะครับเป็นวงกลมอยู่โดยรอบเราเรียกปรากฏการณ์นั้นว่าปรากฏการณ์พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกลมเมฆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ก็คือเมฆเซราสเนียเราจะเห็นได้ในหน้าหนาวสังเกตนะครับมันมีอยู่3อันคือเมฆมี3ลักษณะคือเมฆก้อนเมฆแผ่นแล้วก็เมฆฝอยขณะที่เรามาดออีกทีนึงอันนี้คือลักษณะของเมฆเซราสนะจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนหางม้านะเป็นฝอยหางม้าหรือขนนกนะครับมันจะมีเมฆลักษณะผสมด้วยเช่นมันเป็นเมฆฝอยปนกับเมฆก้อนนะอันนี้เราก็เรียกว่าเซโรคิวมูลัสหรือเป็นเมฆฝอยปนกับเมฆแผ่นอันนี้เราจะเห็นมากในเวลาที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลมพระจันทร์ทรงกลมอันนี้เราก็เรียกว่าเซโรสเตรตัสนะเป็นแผ่นบางนะมาผสมกันเป็นเมฆชั้นสูงเป็นเมฆชั้นประเภทที่3นะอันนี้ก็เมฆเซราสเหมือนกันอันนี้ถ่ายที่เมืองไทยนะครับถ่ายที่บ้านก็จะมีฝอยนะลักษณะของเมฆฝอยนะอันนี้บนทางด่วนนะเห็นเมฆฝอยที่พัดไปนะครับนะทีนี้นอกจากแบ่งตามรูปร่างแล้วเนี่ยเรายังแบ่งเมฆออกได้เป็น4กลุ่มเหมือนกันตามความสูงนะกลุ่มแรกคือเมฆระดับล่างผมใช้เมฆระดับล่างระดับกลางระดับสูงนะไม่อยากใช้ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงนะระดับล่างนี่เป็นไงความสูงมันไม่เกิน6กิโลนะครับระดับกลางนี่คือตั้ง6กิโลขึ้นไปแล้วก็ระดับสูงนี่คือสูงมากเมฆแบบที่4เรียกว่าเมฆก่อตัวในแนวตั้งนะหรือเมฆที่มีการเคลื่อนไหวอากาศในแนวตั้งอันนี้เป็นเมฆลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นเรามีเมทริกซ์ของเมฆเนี่ยอยู่เมทริกซ์3คูณ4นะมันมี12แบบถามว่าทำไมมีบอกว่ามันมี12แบบมันมีรูปร่างก็คือสเตตัสหมายถึงรูปร่างเป็นแผ่นคิวมูลัสหมายถึงเป็นก้อนเซอรัสหมายถึงเป็นฝอยแล้วเอาโตก็หมายถึงสูงนะแล้วก็ในมีเมฆอยู่3ระดับเนี่ยกลางระดับล่างระดับกลางระดับสูงเมฆก่อตั้งแนวตั้งเนี่ยเป็นรูปแบบพิเศษไปนะเพราะฉะนั้นสำหรับเมฆระดับล่างเนี่ยความสูงไม่เกินโทษทีนะไม่เกิน 2,000 เมตรฐานเมฆอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับต่ำกว่า 2,000 เมตรคือสูงไม่เกิน2กิโลนะองค์ประกอบของมันเป็นหยดน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอุณหภูมิที่2กิโลเนี่ยจริง2กิโลเนี่ยขึ้นไปประมาณกิโลนึงอุณหภูมิต่ำกว่า0ละเพราะฉะนั้นด้านบนของมันเนี่ยอาจจะเป็นน้ำแข็งแล้วมีหิมะได้สำหรับเมฆระดับล่างเนี่ยตัวอย่างก็ได้แก่เมฆฝนนะซึ่งเรามีชื่อเรียกเฉพาะว่านิมบัสเป็นเมฆลักษณะของเมฆแผ่นที่มีฝนตกปะปนด้วยหรือเป็นเมฆที่ผสมกันระหว่างเมฆแผ่นกับเมฆก้อนนะเราก็จะเรียกว่าสตราโตคิวหรือสตราโตคิวมูลัสสตราโตแปลว่าแผ่นคิวมูลัสแปลว่าก้อนหรือเป็นเมฆแผ่นอย่างเดียวเราก็เรียกว่าสเตรตัสไปเน้นระดับล่างเนี่ยก็มาดูสำหรับสตราโตคิวมูลัสเนี่ยเป็นระดับล่างนะก็จะมีลักษณะเป็นเมฆผสมกันระหว่างแผ่นและก้อนคือบางทีเนี่ยมันก็เป็นแผ่นกว้างๆแล้วก็มีช่องว่างนิดหน่อยนะแล้วระหว่างช่องว่างก็อาจจะมีลักษณะดูเหมือนเป็นก้อนเกาะกลุ่มกันได้หรือบางทีก็เป็นก้อนกระจายนะมีบางส่วนที่ติดกันนะทีนี้กลุ่มเมฆชั้นระดับต่ำที่มันเป็นสตราโตคิวมูลัสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีโมเลกุลหรือมีหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่เพราะนั้นหยดน้ำที่ขนาดใหญ่เนี่ยมันจะดูดกลืนแสงได้ดีมากกว่าสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เมฆสตราโตคิวมูลัสเนี่ยก็จะมีสีค่อนข้างเทาเกือบดำซึ่งจะต่างกับคิวมูลัสธรรมดาคิวมูลัสธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นในหน้าร้อนนะครับในช่วงที่อากาศร้อนเนื้อตัวเมฆละเอียดคือขนาดของเม็ดเมฆเนี่ยเล็กนะครับก็กระเจิงแสงได้ดีก็จะเห็นเป็นสีขาวสว่างแต่เจ้าสตาร์โตคิวเนี่ยเราจะเห็นในช่วงหน้าฝนซะมากกว่าอากาศชื้นจัดๆนะครับโมเลกุลของไอ้น้ำที่อยู่ในหยดในก้อนเมฆเนี่ยเม็ดเมฆเนี่ยค่อนข้างใหญ่งั้นจะดูดกลืนได้มากนิมโบสเตตัสนะอันนี้เป็นชื่อเรียกเพิ่มเติมนิมโบสเตตัสหรือนิมบัสนะครับก็คือเมฆฝนระดับต่ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็โมเลกุลของเม็ดเมฆเนี่ยขนาดของเม็ดเมฆค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นมันจะดูดกลืนแสงได้ดีก็จะค่อนข้างมืดแล้วบางครั้งก็จะมีฝนบานกลางร่วมด้วยก็คือไอ้เม็ดเมฆที่ใหญ่มันก็ตกลงมาเป็นฝนนะถ้าเผื่อว่าเป็นนิมโบสเตตัสนี่เราจะมองไม่ทะลุนะฮะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ได้เลยแต่เจ้าสตาร์โตคิวเนี่ยบางทีมองเห็นดวงอาทิตย์ได้บ้างถ้าเผื่อว่าดวงอาทิตย์มันโผล่มาตรงช่องแตกพอดีนะแต่ว่าตัวถ้าเมื่อดวงอาทิตย์มองผ่านทะลุเมฆเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันนั่นคือเมฆระดับต่ำนะเมฆระดับกลางอยู่ในช่วง 2,000 ถึง 6,000 เมตรนะฮะเป็นหยดน้ำเหมือนกันมีน้ำแข็งเป็นส่วนน้อยวิธีการบอกเลขเมฆระดับกลางเนี่ยเขาใช้วิธีเอาคำว่าอัลโตมาวางข้างหน้าเช่นอัลโตคิวมูลัสหรืออัลโตสเตรตัสนะเราบอกแล้วว่าอัลโตเนี่ยคือระดับความสูงเพราะฉะนั้นพออัลโตคิวมูลัสก็เป็นเมฆคิวมูลัสที่ระดับความสูงก็คือเป็นเมฆชั้นกลางอัลโตสเตตัสก็คือเมฆแผ่นที่ระดับความสูงนะก็คือจะเป็นเมฆชั้นกลางเหมือนกันนอกจากนั้นมันก็จะมีเมฆลักษณะเฉพาะเช่นเมฆแมมมาตัสหรือเมฆเต้านมนะฮะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะนะความสูงมันเกิน2กิโลนะก็เลยเรียกมันเป็นเมฆชั้นกลางแต่ว่าจริงๆมันมากับพายุฝนฟ้าคะนองเรามาดูอัลโตคิวมูลัสกันนะฮะอัลโตคิวมูลัสเนี่ยคือเมฆที่เราเห็นบนท้องฟ้าแล้วเป็นก้อนเล็กๆระดับสูงนะครับแถบของเมฆก้อนในระดับสูงบางคนเรียกว่าเมฆปาสลิดนะฮะมันเหมือนเกล็ดปลานะครับมันแต่เราสังเกตเห็นว่ามันมีการฟุ้งกระจายนะมันไม่ใช่เกล็ดน้ำแข็งนะเกล็ดน้ำแข็งจะค่อนข้างขอบคมนะครับบางส่วนมีเงามืดถ้ามันหนาพอสมควรนะครับอัลโตคิวมูลัสเนี่ยเกิดจากความไม่เสถียรของบรรยากาศในระดับสูงคือระดับข้างบนเกิดกับสภาพ unstable ขึ้นมาก็เลยเกิดเมฆที่ระดับสูงเกินกว่า2กิโลขึ้นไปได้เป็นเมฆก้อนแต่เมื่อไหร่ที่มันมีอัลโตคิวมูลัสหรือเมฆก้อนแบบสูงเนี่ยบนท้องฟ้าเนี่ยกำลังขอให้ตั้งใจไว้เลยว่าสภาพอากาศกำลังจะเปลี่ยนคือวันรุ่งขึ้นอาจจะมีฝนตกเพราะมันมีความ unstable ที่อากาศในระดับสูงนะมันอาจจะส่งผลได้ Auto status ก็จะเป็นเมฆสูงในลักษณะระดับกลางที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะ Auto status ที่เมืองไทยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเมืองนอกจะเจอบ่อยนะในหน้าหนาวในฝนตกหิมะตกจะเป็นเมฆอัลโตสเตตัสอัลโตสเตตัสจะหนาจนมองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรืออาจจะเห็นได้บ้างนะฮะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นดวงไม่ชัดเจนนะครับไม่มีการหักเหของแสงเหมือนเมฆบางๆเพราะความหนาของมันค่อนข้างเยอะบางครั้งก็จะมีการฟอร์มตัวเป็นระลอกคลื่นอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีชื่อเรียกของเขานะเป็นลักษณะย่อยๆนะคุณอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคุณไปเห็นชื่อเมฆที่มันมีออโตสเตตัสแล้วมีอะไรต่อมาอีกนะอันนั้นตัวที่ต่อเนี่ยเป็นชื่อย่อยของเมฆจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับแมมมาตัส
อันนี้เป็นเมฆลักษณะพิเศษอย่างที่บอกคือมันอยู่ติดอยู่กับเมฆที่ก่อตัวแนวตั้งที่เราเรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสนะฮะอยู่ทางด้านหน้าความสูงเนี่ยมันเกินกว่า6กิโลก็เลยถูกจัดเรียกว่าเป็นว่าเมฆชั้นกลางปกติแมมมาตัสไม่ค่อยเกิดเดี่ยวนะครับจะเกิดร่วมเหมือนกับคิวมูโลนิมบัสเสมอนะฮะลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเกิดจากการม้วนตัวของอากาศเนี่ยก็เกิดเป็นก้อนๆเหมือนกับลักษณะของเต้านมเขาก็เลยเรียกมันว่าแมมมานะหรือแมมมาตัสหรือเต้านมนะรูปทางขวามือเป็นรูปของเมฆแมมมาตัสเนี่ยที่เป็นตัวอย่างนะโอเคถัดมานะครับคือเมฆระดับสูงนะหรือเมฆที่มีความสูงเกินกว่า6กิโลนะเมฆระดับนี้มันมีความสูงมากองค์ประกอบมันก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งที่เป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีลักษณะที่บางเบานะเป็นเกล็ดนะสีขาวนะอาจจะเกิดการหักเหหรือสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ในเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้านะครับก็จะเกิดเป็นเมฆแสงสีต่างๆในช่วงใกล้กับพระอาทิตย์ตกกลุ่มนี้ได้แก่เมฆเซอรัสหรือเมฆฝอยนะฮะเฉพาะเมฆระดับสูงเท่านั้นนะที่เป็นเซอรัสนะลักษณะเหมือนกับฝอยเหมือนหางม้าหรือขนนกนะครับเป็นน้ำแข็งนะเมื่อไหร่ที่เราเห็นเมฆเซอรัสบ่อยๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยหมายถึงอากาศดีนะฮะอากาศดีและเย็นโดยทั่วไปก็จะมาพร้อมๆกับหน้าหนาวจะเห็นเมฆชนิดนี้เยอะถัดมาคือเซโรคิวมูลัสนะคือเมฆเซรัสที่แตกเป็นก้อนนะครับอันนี้เห็นการเป็นระดับสูงนะแล้วมันบางเพราะนั้นมันไม่มีเงาที่ฐานเนี่ยเพราะว่าแสงมันทะลุได้เยอะหรือเซโรสเตตัสอันนี้เป็นเฉพาะเป็นเมฆที่ทำให้เกิดพระจันทร์ทรงกลดหรือพระอาทิตย์ทรงกลดนะครับเพราะว่าเวลาไอ้เกิดพระจันทร์ทรงกลดหรือพระอาทิตย์ทรงกลดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่แสงอาทิตย์เนี่ยมันหักเหผ่านหยดน้ำในเมฆนะครับก็จะเกิดเป็นริ้วรอยของรุ้งเป็นรูปวงกลมนะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ทรงกลดนะแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าซันด็อกนะครับคือเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่เกิดการหักเหเป็นดวงอาทิตย์ปลอมนะมารวมอยู่ด้วยนะครับเมฆระดับสูงอีกชนิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เมฆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นะฮะก็คือคอนเทรลคือเป็นเมฆที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศยานนะหรือเครื่องบินในอากาศนะฮะในบรรยากาศคือเครื่องบินเนี่ยเวลาเครื่องบินเจ็ตเนี่ยเวลามันทำงานมันก็จะมีการเผาไหม้แล้วก็จะมีไอเสียออกมาไอเสียนี่ก็จะเป็นอากาศที่มีความชื้นสูงนะครับแล้วก็มีความร้อนเพราะนั้นเมื่ออากาศที่มีความชื้นสูงและมีความร้อนเนี่ยออกมาเจอกับอากาศภายนอกซึ่งมีลักษณะบางเบาแล้วก็อุณหภูมิต่ำมากมันก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดเป็นเมฆก้อนเมฆไปตามเส้นทางเครื่องบินก็เลยมีชื่อเรียกว่าคอนเทรลเมฆกลุ่มสุดท้ายคือเมฆก่อตัวในแนวตั้งพวกนี้เกิดจากการที่สภาพอากาศมีความไม่เสถียรอย่างรุนแรงนะครับก็คืออากาศที่ลอยตัวเนี่ยอุณหภูมิลดลงช้ากว่าสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นอากาศก็จะลอยตัวขึ้นตามแนวสูงเนี่ยได้สูงมากๆจนกระทั่งถึงยอดเมฆที่ประมาณ6กิโลเมฆกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่2ประเภทคือเมฆก้อนคือคิวมูลัสแล้วก็คิวมูโลนิมบัสนะเมฆก้อนเนี่ยก็คือเป็นเมฆขนาดใหญ่นะครับมีนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นคิวมูลัสอันแรกเนี่ยคิวมูลัสฮิบิลิสนะHIBILIS นะครับคิวมูลัสซิมบิลิสไอ้เจ้าตัวนี้ฐานเมฆจะกว้างกว่าความหนานะครับ
แล้วก็จะเป็นสีขาวชัดเจนนะเมฆจะก้อนเล็กไม่ใหญ่มากนักเหมือนอย่างในรูปเนี่ยนะเห็นเป็นก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะถัดมานิดนึงเขาเรียกว่า cumulus mediocris นะชั้นกลางนะครับกรณีกลางเนี่ยฐานเมฆกับความสูงจะพอๆกันนะฐานเมฆจะสูงๆจะพอๆกันส่วนอันใหญ่สุดเนี่ยเราเรียกว่า cumulus congestus นะ congestus เนี่ยความสูงของเมฆจะมากกว่าฐานนะครับแต่ว่ายอดยังไม่ตัดนะยอดยังเป็นก้อนอยู่นะเราก็จะเรียกว่า cumulus congestus แต่ถ้าเมื่อไหร่มันสูงมากจนกระทั่งยอดเมฆเนี่ยขึ้นไปถึงระดับความสูงประมาณ6กิโลแล้วเกิดลมพัดทำให้ยอดเมฆมีลักษณะตัดลักษณะของเมฆแบบนี้จะมีรูปร่างเหมือนทั่งนะครับคือเป็นก่อตัวขยายเป็นตัวแนวก้อนเนี่ยจนกระทั่งยอดเมฆตัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นคิวมูโลนิมบัสหรือเรียกว่าชื่อย่อๆก็จะเรียกว่าเมฆ CB ไอ้เจ้าเมฆ CB เนี่ยมันจะมีการไหลเวียนอากาศแนวดิ่งค่อนข้างรุนแรงในบริเวณชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยอากาศอุ่นมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปสู่ยอดเมฆแล้วก็ปัดลงนะถามว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงขนาดทำให้เครื่องบินตกได้เพราะถ้าเครื่องบินบินผ่านเข้าไปกลางเมฆคิวมูโลนิมบัสเนี่ยเกิดเหตุหลายครั้งแล้วนะที่อย่างที่ดอนเมืองเนี่ยเครื่องบินบินขึ้นแต่มันหลายปีแล้วนั้นเป็นโรงงานนะบินขึ้นแล้วก็ผ่านเข้าไปกลางเมฆนะครับในเวลากลางคืนก็ได้โดนลมที่เราเรียกว่าลมพัดลงเนี่ยนะมีการลมดาวดราฟเนี่ยนะพัดทำให้เครื่องตกนะครับเพราะนั้นถ้ามีเมฆลักษณะนี้ส่วนใหญ่เครื่องบินจะบินอ้อมนะจะบินหลบนะครับไม่ผ่านเข้าไปหรือนี่คือลักษณะของก้อนเขียนเป็นแผนภูมินะฮะคือตัวเมฆเนี่ยจะมีความหนามากถึงยอดขึ้นข้างบนแล้วก็เจอลมนะฮะจะทำให้มีลักษณะปลายยอดตัดทีนี้อากาศที่ลอยขึ้นเนี่ยตรงกลางจะมีอากาศลอยขึ้นเรียกว่าอัพดราฟต์แล้วก็มีอากาศที่ปัดลงมาที่เรียกว่าดาวดราฟต์นะครับไอ้อัพดราฟต์เนี่ยลอยขึ้นไปจะปั่นเป็นเกลียวนะขึ้นไปบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีเมฆม้วนหรือเมฆอาคัสนะฮะที่เราเรียกว่าเมฆโรลลิ่งคลาวด์เนี่ยเมฆอาคัสคือเมฆกันชนเนี่ยนะดันอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นเวลาถ้าเราสังเกตเมฆคิวมูโลนิมบัสจากระยะไกลเราจะเห็นเมฆม้วนอยู่ข้างหน้าบริเวณฐานเมฆบริเวณใต้เมฆที่มันมีเมฆม้วนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือลมมันจะพัดสวนทางกันนะเวลาที่เมฆเคลื่อนที่ผ่านมานาทีนึงมันจะอาจจะพัดไปทางหนึ่งซ้ายไปขวาในอีกสักครู่นึงมันจะกลับมาเป็นขวาไปซ้ายนะนี่คือลักษณะของตัวก้อนเมฆโลคลาวด์นะทีนี้ตรงกลางเนี่ยหยดน้ำในก้อนเมฆเนี่ยมันอาจจะถูกกระแสลมอัพดราฟต์เนี่ยพัดให้ลอยขึ้นไปได้แล้วพอลอยขึ้นไปเจอบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์มันก็จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ตกลงมาแล้วก็มาชนกับหยดน้ำใหม่ที่อยู่ในรอบใหม่มันก็จะเกิดการหุ้มนะก็จะเกิดการหุ้มเป็นชั้นๆเนี่ยนะจนกระทั่งมันหนักพอที่มันจะตกลงมาถึงพื้นได้โดยไม่ถูกขอกกลับขึ้นใหม่อันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นลูกเห็บนะครับเพราะนั้นเลยไปนิดนึงเดี๋ยวจะมาดูสัญลักษณ์เมฆกันนะครับเดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งกลับมาคุยต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเมฆชนิดต่างๆนะก็เลยมีการพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์เมฆนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเวลาเขาใช้ในแผนที่เนี่ยเขาไม่สามารถจะเขียนทุกอย่างลงไปในจุดหนึ่งที่จะเป็นการสื่อสารได้นะครับเพราะฉะนั้นการบอกถึงสภาพอากาศต่างๆในการสื่อสารกันทางแผนที่เนี่ยเขาก็เลยนิยมจะใช้เป็นรูปรหัสนะ
ก็คือจะเป็นรูปภาพเราเรียกรูปภาพที่ปรากฏเนี่ยว่า station model station model จะมีลักษณะยังไงมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมก่อนนะครับอย่างแรกแล้วบางทีก็จะมีการเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงนะไม่ทันได้ดูรูปนะครับสมมุติว่าจะเป็นที่กรุงเทพเนี้ยมันก็จะมีวงกลมแล้วก็จะมีแรงเงานะครับแล้วก็จะมีหางที่จะบอกทิศทางลมนะนี่เราเรียกว่าหางลมนะครับบอกทิศทางลมทีนี้หางลมก็จะมีขีดที่บอกทิศทางลมแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับรอบข้างนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมุมซ้ายบนนะฮะก็จะเป็นตัวเลขที่บอกความกดอากาศจะเขียนว่า PPP นะฮะคือจะมี3ตัวนะครับแต่เนื่องจากความกดอากาศเนี่ยมันอยู่ที่990กว่าไปทั้งถึง 1,000 กว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขตัวแรกเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวเลข0เนี่ยนะจะเป็น0 PP เนี่ยมันก็จะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ 1,100 ก็เติม10เข้าไปข้างหน้านะฮะ100 P.P.แต่ถ้าตัวเลขตัวแรกเป็นเลข9นะฮะตัวเลขตัว P ตัวเลขเป็นเลข9นะเช่นเป็น 9PP เนี่ยก็ให้เติม9ไปข้างหน้าก็คือเป็น990กว่าๆนะเป็น8หรือ9นะฮะอันนี้มีเป็นไอเดียคือถ้าตัวเลขเนี่ยน้อยกว่า5พูดง่ายๆให้เติม10ขึ้นไปข้างบนข้างหน้าแต่ถ้าตัวเลขมากกว่า5ให้เติม9นะครับเพราะว่าความดันกดอากาศของโลกเนี่ยมันไม่มีการต่ำกว่า900มิลลิบาร์ละนะตัวนี้คือตัว PPP นะครับข้างล่างมุมล่างมุมทางด้านขวามือด้านล่างนะฮะก็จะเป็นปริมาณน้ำฝนนะบอกเป็นปริมาณมิลลิเมตรนะครับมุมซ้ายบนนะครับซ้ายบนจะบอกอุณหภูมิของอากาศมุมซ้ายล่างจะบอกอุณหภูมิหยาดน้ำค้างทีนี้ด้านบนของตัวสัญลักษณ์เนี้ยนะด้านบนคือตรงนี้นะครับจะบอกด้านล่างสัญลักษณ์จะบอกลายเราเลเวลคลาวด์คือรูปของเมฆชั้นล่างด้านบนเนี่ยจะบอกมิดเลเวลคลาวด์แล้วก็ไฮเลเวลคลาวด์นะฮะเรียงกันขึ้นไปตามลำดับนะครับอยู่ทางด้านบนตรงกลางนะฮะทีนี้หางเมฆจะบอกความเร็วลมนะหางลมเนี่ยจะบอกความเร็วลมถ้าเป็นหางลมแล้วมีขีดสั้นๆ1ขีดอันนี้ความเร็วลมคือ5นอตอ่ะ1นอตเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ1นอตย่อมาจากคำว่า nautical mile นะครับคือ1ไมล์ทะเลนะต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1นอตเนี่ยก็5นอตเนี่ยก็คือประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นขีดเดียวแล้วยาวหน่อยก็จะเป็น10นอตนะครับก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็น1ขีดยาว1ขีดสั้นก็ไล่มาเป็น15นอตนะฮะถ้า2ขีดยาวก็เป็น20ทีนี้พอเป็น30นอตเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มันเข้ามาเกณฑ์พายุแล้วมันก็จะเป็นรูปธงสามเหลี่ยมนะเป็นธงสามเหลี่ยมนะ30นอตนะถ้าเป็นธงบวกกับขีดสั้นก็35ถ้าเป็นธงบวกขีดยาวก็เป็น40ก็คือจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะในลักษณะนั้นนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของเมฆชั้นล่างก่อนอย่างที่บอกว่ามันใช้สัญลักษณ์รูปนะครับถ้าเป็น low level cloud ที่เป็นเมฆก้อนหรือ cumulus เนี่ยเขาก็จะใช้เมฆก้อนก็จะเป็นรูปเหมือนกับกะลาครอบนะฮะหรือเป็นรูปของครึ่งทรงกลมนะก็คือเมฆก้อน cumulus นะฮะหรือเป็นเมฆก้อนที่เราเรียกว่า cumulus humulus นะคือเมฆก้อนขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นเมฆก้อนใหญ่แล้วมีก้อนเล็กซ้อนอยู่ข้างบนอันนี้เป็นเรียกว่าคิวมูลัสที่กำลังพัฒนาตัวก็มีชื่อเรียกว่าคิวมูลัสเมดิโอคริสนะครับ
ถ้าเป็นคิวมูลัสที่เต็มที่นะฮะก็จะเป็น2ก้อนแล้วข้างบนมีเส้นผ่ากลางนะฮะอันนี้เป็น fully developed นะฮะหรือว่าเป็นคิวมูลัสที่มีความสูงมากกว่าความกว้างนะอันนี้เรียกว่า congestus นะ congestus นี่คือเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นหัวตัดนะฮะเป็นรูปเมฆก้อนแล้วก็มีเป็นหัวตัดในรูปแท่งนะฮะก็คือ cumulonimbus นะฮะนี่คือเมฆก้อนต่อตัวในแนวตั้งถ้ามีสายฟ้าห้อยอยู่ข้างล่างอันนี้เป็น cumulonimbus with thunderstorm นะคือมีพายุฝนฟ้าคะนองประกอบด้วยนะก็จะใช้เป็นรูปแบบนี้สำหรับ low level cloud บางครั้งเป็นเมฆแผ่นนะฮะขีดเส้นเดียวอันนี้คือ status เมฆแผ่นถ้าเป็นขีดเป็นเส้นปราอันนี้ก็คือ fragment status คือเส้นปราที่มีเมฆแผ่นที่มีการแตกตัวนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นstratocumulus เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเมฆแผ่นและเมฆก้อนรวมกันนะก็คือมีก้อนโค้งๆกลมๆเนี่ยอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเมฆก้อนที่แผ่ตัวออกมาเป็นเมฆแผ่นนะคือเกิดจากเมฆก้อนแต่ถ้าเผื่อเป็นเมฆแผ่น stratocumulus ซึ่งไม่ได้เกิดมาจากเมฆก้อนเนี่ยก็จะมีเขียนเป็นเมฆก้อนกลับหัวอยู่ข้างล่างนะอันนี้คือเกิดจากเมฆแผ่นธรรมดาอันนี้เป็นสัญลักษณ์โดยทั่วไปสำหรับเมฆระดับต่ำนะครับเมฆระดับกลางเนี่ย mid level cloud เนี่ยสัญลักษณ์ของอัลโตคือเส้นเฉียงนะครับเป็นเส้นตรงเฉียงโดยเขียนทับด้านบนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมฆก้อนบางครั้งก็คือเมฆก้อนแล้วมีตัวโค้งๆข้างบน2อันเนี่ยอันนี้คืออัลโตคิวมูลัสหรือบางครั้งก็เขียนเป็นเมฆก้อนปักหัวนะแล้วก็มีขีดเฉียงทะแยงมุมขึ้นไปอันนี้คืออัลโตคิวมูลัสแบบบางแล้วก็ถ้าเป็นเมฆก้อน2ก้อนแล้วก็มีเส้นเฉียงขึ้นไปอันนี้เป็นอัลโตคิวมูลัสแบบเป็นแท่งนะแล้วก็มีแบบเป็น2ชั้นนะฮะคือมีขีดทับข้างบนนะฮะหรือแบบที่ฟ้าปั่นป่วนนะฮะก็เป็นขีดเมฆก้อน2เส้นแต่สังเกตว่าคำว่าอัลโตเนี่ยคือเส้นเฉียงเนี่ยยังวางมาคับอยู่นะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะนะทีนี้ถ้าเป็นอัลโตสเตตัสเป็นไงอัลโตสเตตัสก็จะมีแผ่นคือเป็นเส้นขีดแนวนอนอยู่ด้านล่างแล้วก็มีอัลโตคือเส้นขีดแนวเฉียงอยู่ด้านบนอันนี้คือมิดเลเวลคลาวด์นะอัลโตสเตตัสนะถ้าเป็นเซอรัสใช้สัญลักษณ์รูปยังไงฮะเซอรัสเป็นลักษณะรูปหางม้าหรือขนนกคือเป็นขีดแล้วก็จะมีงอตรงปลายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขีดแล้วงออันเดียวก็เซรัสในระดับสูงถ้าขีดแล้วงอ2อันก็คือหนาเป็นแถบถ้าขีดแล้วงอลงก็เป็นเซรัสแน่นรูปทั่งถ้าขีดเอียงๆนี่คือเซรัสที่กำลังหนาขึ้นนะทีนี้ถ้าเป็นรูปผสมเช่นเซโรสเตตัสนะฮะก็คือเป็นขีดของเซรัสเฉียงๆแล้วก็มีเส้นของสเตตัสที่เป็นแผ่นข้างล่างนะครับถ้าเป็น2ข้างนะฮะอันนี้คือคลุมทั้งท้องฟ้านะครับถ้าเผื่อเป็นเซโรคิวมูลัสก็เป็นขีดของเซโรคือขีดแล้วมีขมวดปลายนะฮะเป็นเซโรแล้วคิวมูลัสก็คือเป็นก้อน2ข้างนะครับอันนี้คือไฮเลเวลคลาวด์ยกตัวอย่างเช่นรูปนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์สถานีนะฮะสถานีอันหนึ่งตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี้เมื่อกี้คือลืมพูดไปนะมันมองพูดถึงลักษณะของเมฆนะครับถ้าเผื่อว่าระบายทึบหมดเนี่ยก็คือเมฆเต็มถ้าระบายทึบมีขีดสีขาวอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้คือเมฆเสร็จ7ส่วน8ถ้าเผื่อระบายเสร็จ3ส่วน4จะเป็นรูปเหมือนพายพิซซ่าเนี่ยก็คือ3ส่วน4ถ้าระบายครึ่งเดียวคือ1ส่วน2ถ้าระบาย1ใน4ก็คือ1ส่วน4ถ้าเป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นดึงลงมาเส้นเดียวอันนั้นเป็น1ส่วน8นะฮะเดี๋ยววาดรูปนิดหนึ่งถ้ากลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นขีดลงมาตรงกลางอันนี้1ส่วน8เพราะฉะนั้นถ้าเรามาไล่ดูครับเราจะเห็นว่า
ตัวอย่างเช่นรูปเนี้ยระแวงเงาเต็มอันนี้คือเมฆเต็มถ้าเรามองมุมขวาบนเขียนเห็นเลข1 076นะครับก็คือความกดอากาศเนี่ยเป็น 1,000 กับ 7.6 มิลลิบาร์ข้างล่างเนี่ยมีเลข8อันนี้คือฝนตก8มิลลิเมตรมีฝนตกระดับ8มิลลิเมตรมุมซ้ายบน22อันนี้หมายความว่าอุณหภูมิของอากาศ22องศามุมล่างเป็น7อันนี้คืออุณหภูมิหยาดน้ำค้างเป็น7องศาดูหางลมมีหางลมแล้วก็มีหางยาวเส้นเดียวนะครับหางลมชี้ไปทางทิศใต้อันนี้คือลมใต้ความเร็วลมก็คือ10นอตนะครับหรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูข้างล่างนี่เมฆระดับล่างเห็นเป็นขีดแล้วเว้าลงนี้อันนี้คือสเตตัสแล้วก็มีคิวมูลัสด้วยอันนี้คือสตราโตคิวมูลัสแบบที่เกิดขึ้นจากเมฆแผ่นถัดขึ้นมาด้านบนเนี่ยมีอัลโตสเตตัสอยู่ทางด้านบนไฮเลเวลคลาวไม่มีนะฮะอันนี้ไม่เห็นว่าไฮเลเวลคลาวถ้าไฮเลเวลคลาวต้องมีชั้นสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของเมฆการอ่านจังชั่นสถานีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแผนที่อากาศเนี่ยเราสามารถจะอ่านฟังก์ชันของสถานีแล้วเราก็บอกได้ว่าอากาศที่บริเวณนั้นมันเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคจบบทที่4นะฮะพอดีนะฮะวันอังคารหน้าเราจะมาขึ้นบทที่5ในเรื่องของดวงอาทิตย์ละนะเรากำลังจะข้ามจากอากาศเข้าไปสู่บรรยากาศละเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแหล่งพลังงานที่มาถึงโลกนะฮะก็คือจากดวงอาทิตย์ก่อนเป็นอย่างแรกแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของสภาพโลกร้อนนะฮะหรือที่เราเรียกว่า greenhouse effect นะครับในเรื่องของสมดุลทางพลังงานนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมขอจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับนะเดี๋ยวจะหยุดอัดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีวันอังคารนะครับสวัสดีครับ